่วงนี้สนับสนุนโดยเครือข่ายเข้มข้นสหกรณ์เข้มแข็งหมู่บ้านทุ่งของมูของเราเนี่ยนะครับก็ได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับตั้งแต่ผมมาเป็นสมาชิกสหกรณ์บ้านทุ่งของมูแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของผมดีขึ้นนะครับทั้งสมาชิกและทั้งครอบครัวนะครับสหกรณ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกองมูจำกัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติประชาชนมีวิถีการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงมีวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามและน่าสนใจจนได้รับการยอมรับให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีความอยู่เย็นเป็นสุขครับทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะครับได้แนะนำให้กับทางสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนะครับผมและให้สหกรณ์ในดำเนินตามหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์นะครับผมแล้วให้สมาชิกเนี่ยมาใช้บริการของสหกรณ์ในทุกๆด้านนะครับแล้วก็หาตลาดนะครับในเรื่องของหาตลาดให้กับผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแตงโมนะครับผมที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์ได้รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันในลักษณะกองทุนหมู่บ้านอย่างเป็นระบบและมีการจัดการที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมด้านหาความรู้เนี่ยเข้ามาเสริมนะครับวิสัยทัศน์หรือมุมมองของสหกรณ์เนี่ยให้สมาชิกเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในหมายถึงว่าไม่เน้นไปที่ผลผลิตนะครับมุ่งไปที่ความเป็นสุขนะฮะความสงบสุขของชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้เป็นมุมมองหลักที่เรายึดหลักเรียกว่าเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองครับ